ุณผู้ชม Hello Gift วันนี้เราบุกกันมาถึงกองถ่ายทำโฆษณาเครื่องดื่มสมุนไพรชื่อดังปัญจภูตะซึ่งในวันนี้เรามาถ่ายทำกันที่สตูดิโอบางกอกแถวแจ้งวัฒนานี่เองค่ะคอนเซปต์คร่าวๆของหนังโฆษณาเรื่องนี้มาจากสรรพคุณของเจ้าเครื่องดื่มสมุนไพรตัวนี้ที่สกัดมาจากสมุนไพรตั้ง39ชนิดไว้ในขวดเดียวแทนยังได้นักร้องชื่อดังหล่อระดับเทพพี่ก้องสหรัฐหรือพี่ก้องนูโวที่ตอนนี้เราเรียกกันว่าโค้ชก้องสุดหล่อจากเวทีร้องเพลงชื่อดังระดับประเทศมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาตัวนี้อีกด้วยค่ะโดยการถ่ายทำหนังโฆษณาแต่ละเรื่องนั้นเราจะได้รับเกียรติจากคุณหมอต้อยแพทย์หญิงนฤณีไพบูลย์ที่มาคอยกำกับและดูแลทุกขั้นตอนของการถ่ายทำซึ่งโฆษณาตัวนี้คุณหมอต้อยของเราก็ได้เป็นผู้คิดริเริ่มในการเนรมิตหนังเรื่องนี้ออกมาซึ่งแนวคิดหลักเป็นอย่างไรบ้างนั้นเรามาถามคุณหมอต้อยดูเลยค่ะปัญจภูตะเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องเรียกว่าเหนือความคาดฝันเลยนะคะตั้งแต่ที่กิฟฟรีนำมาจำหน่ายเนี่ย3เดือนมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จำหน่ายในแบรนด์ของซูพรีเดิมมาปีกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ในความรู้สึกของตัวเองนะคะคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคชอบแล้วก็ตอบรับมากที่สุดรวมถึงบริโภคแล้วดีเนี่ยก็จะบอกต่อๆกันไปด้วยนะคะนักธุรกิจของกิฟฟรีนเองเนี่ยเมื่อได้ลองดื่มแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบมากมีกราฟของการจำหน่ายเนี่ยที่สูงขึ้นและสูงขึ้นตลอดจนความสุขของทั้งผู้แนะนำแล้วก็ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะเล่าที่มาค่ะให้ประชาชนทั้งประเทศทราบนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้คัดสรรวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าถึง39ชนิดนะคะและจริงๆเนี่ยการใช้สมุนไพรของปัญจภูตะเนี่ยก็เป็นครั้งแรกค่ะที่เป็นการรวมสมุนไพรของทั้งไทยจีนและก็อินเดียโดยนำสมดุล นะคะทางจีนก็เชื่อเรื่องสมดุลของหยินหยางทางอินเดียก็เชื่อเรื่องของความสมดุลของท่าต่างๆและเช่นกันกับของไทยก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารในหนังโฆษณาชุดนี้ก็ต้องการจะให้จะบอกว่าเราเนี่ยได้คัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากสมุนไพรทั้ง39ชนิดมาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคค่ะในฐานะที่คุณก้องเป็นผู้ที่ดูดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะมีอายุที่เลยเลข4ไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็คือความสดใสของใบหน้าแล้วก็ผิวพรรณซึ่งเป็นสิ่งที่เราอยากจะสื่อว่าถ้าร่างกายมีสมดุลที่ดีนะคะมีการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยเราก็ดูดีได้ตลอดจนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่คนสูงอายุจะมีได้ค่ะจริงๆแล้วนะคะถ้าเราจะขยายงานด้วยปัญจภูตะเนี่ยนักธุรกิจของกิฟฟรีนเองจะเข้าใจดีอยู่แล้วนะคะว่าอาจจะเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยลองใช้เองและประสบการณ์ตรงของการลองใช้สินค้าจริงๆนะคะจะทำให้เราเนี่ยสามารถพูดได้ตัวเองนะคะทานมา6ขวดละเข้าขวดที่7แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าถึงเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรเนี่ยแต่เรานอนหลับสบายหลับลึกไม่เหมือนกับเดิมที่ต้องตื่นบ่อยๆนะคะคือและหลายๆครั้งและการที่เรานอนหลับสบายแล้วก็หลับได้ลึกเนี่ยทำให้ร่างกายของเราสดชื่นสติปัญญาแจ่มใสนักธุรกิจกิฟฟรีนเองก็ลองไปให้ผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าคนที่มีปัญหาหลายๆอย่างที่บางครั้งเนี่ยก็รักษาอย่างเต็มที่แล้วนะคะปัญจภูตะก็มาเติมเต็มให้อาการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยลดลงแล้วก็สมดุลของชีวิตของเขาเนี่ยดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะโฆษณาชุดนี้เนี่ยเป็นหนังโฆษณาที่สื่อสารได้ทั้งความสวยงามความพิถีพิถันในการคัดสรรสมุนไพรที่ดีที่สุดที่มีคุณประโยชน์ที่สุดแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับทุกๆคนได้ด้วยการดื่มทุกวันแล้วก็ได้รับประโยชน์ดีๆทุกวันนะคะติดตามชมนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอต้อยบอกไปในช่วงต้นค่ะว่าวันนี้เราได้เนรมิตฉากออกมาเป็น3แบบทั้งไทยจีนและอินเดียซึ่งทั้ง3ประเทศนี้ล่ะค่ะที่เป็นต้นกำเนิดของเจ้าสมุนไพรที่คัดสรรมาอยู่ในขวดปัญจภูตะขวดนี้และในช่วงหน้าเราจะมาดูกันค่ะว่าในแต่ละฉากของหนังโฆษณาเรื่องนี้ต้องใช้ความละเอียดปราณีตขนาดไหนช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะ